สวัสดีครับคุณพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของนาตาลีที่ได้เดินทางกับมหาบุ๊กเพื่อนรักสมัยเรียนไฮสคูลของเธอซึ่งบุ๊กก็ได้ชักชวนให้นาตาลีให้ไปเที่ยวเล่นที่งานสนุกประจำปีอย่างเฮลเฟสโดยมีเควินอดีตแฟนหนุ่มนาตาลีเป็นคนจัดหาบัตรเข้างานมาให้นาตาลีบุ๊กเทเลอร์และควินที่เป็นแฟนของบรูคได้เดินทางมาถึงที่งานโดยมีเควินกับอาเชอร์รอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วที่ภายในงานถูกตรวจตาอย่างเข้มงวดเพราะมักจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทุกปีภายในงานถูกประดับประดาเป็นทีมหนังสยองขวัญและวันฮาโลวีนมีคนสวมชุดผีเดินผ่านไปผ่านมาและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้ร่วมงานซึ่งพวกเขาเป็นพวกนักแสดงที่ทางสนุกได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พวกวัยรุ่นทั้งหมดได้แวะไปที่บาร์เพื่อตกลงกันว่าจะออกสตาร์ทเครื่องเล่นไหนก่อนดีเควินอยากไปเล่นรถไฟซอมบี้แต่บุ๊กก็เสนอว่าควรไปเล่นโรงเรียนหลอนมากกว่าซึ่งมันเป็นสถานที่ที่หลอนที่สุดรองจากแดนมรณะที่ภายในด่านตรวจชายใส่ฮูดคนหนึ่งได้เดินเข้ามาภายในงานก่อนที่เขาจะหยิบหน้ากากออกมาสวมเขาเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชายคนนั้นได้บังเอิญชนกับนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งเธอจึงไปยืนต่อว่าเขาที่เดินไปดูตาม้าตาเรือเธอบอกว่าตัวเองเป็นแขกและพนักงานสนุกอย่างเขาไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องตัวเธอนาตาลีกับพวกเพื่อนๆได้เดินทางมาที่โรงเรียนหลอนตามคำแนะนำของบรูคพวกเขาได้พบเจอกับห้องที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวทำให้ทุกคนต่างพากันตื่นเต้นเมื่อได้เห็นนักแสดงที่อยู่ในชุดผีออกมาเที่ยวไล่ล่าคนอื่นๆพวกผู้ชายจะได้แกล้งผู้หญิงโดยการปล่อยให้พวกเธอเดินหลงอยู่ในโรงเรียนหลอนจนกระทั่งพวกเธอได้เจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้วิ่งผ่านทางมาและขอร้องให้พวกเธอช่วยหญิงสาวซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนั้นก่อนที่ฆาตกรใส่หน้ากากจะเดินเข้ามาพร้อมกับมีดที่มันแอบขโมยมาจากร้านค้าภายในงานนาตาลีที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องไปกลัวมันเพราะนี่เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นพางสงสัยตาไปให้ฆาตกรเพื่อบอกป้ายที่ซ่อนของเหยื่อให้กับมันฆาตกรใส่หน้ากากได้ลากตัวของหญิงสาวที่ต่อว่ามันออกมาจากที่ซ่อนเมื่อมันง้างมือขึ้นมาคิดที่จะแทงเหยื่อบู๊กับเทเลอร์ที่รู้สึกกลัวและทนดูไม่ได้จึงได้พากันเดินหนีออกไปนาตาลีที่ไม่กลัวได้บอกให้ฆาตกรรีบๆแทงเหยื่อสักทีฆาตกรที่ได้ลงมือแทงเหยื่อสาวที่กำลังร้องไห้ขอชีวิตจนตายคาที่ก่อนที่นาตาลีจะเดินตามเพื่อนออกไปข้างนอกนาตาลีได้บอกกับเพื่อนของเธอว่าโชว์เมื่อกี้สมจริงมากและเมื่อเธอหันกลับไปมองที่โรงเรียนหลอนเธอก็พบว่าฆาตกรคนนั้นมองตามพวกเธออย่างไม่คาดสายตานาตาลีได้กลับมารวมตัวกับเพื่อนอีกครั้งแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปที่เครื่องเล่นไหนก็ตามฆาตกรใส่หน้ากากคนนั้นก็จะคอยตามพวกเธอไปทุกที่เหมือนมันได้หมายตาทุกคนเอาไว้แล้วเมื่อมาถึงโซนเล่นเกมนาตาลีกับเควินได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อเล่นเกมปาหงด้วยกันเควินพยายามทำเท่ต่อหน้านาตาลีเพื่อเอาตุ๊กตามาให้เธอให้ได้แต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะเขาเล่นเกมได้ห่วยแตกมากๆนาตาลีจึงได้ลากตัวของเควินไปที่ตู้ถ่ายรูปด้วยกันโดยมีฆาตกรต่อเนื่องแอบมองพวกเขาอยู่ไม่ห่างออกไปนาตาลีกับเควินได้จูบกันเป็นรูปสุดท้ายก่อนที่ฆาตกรใส่หน้ากากจะเดินมาคว้ารูปของพวกเขาไปบุ๊กที่ได้เห็นจังหวะนั้นพอดีจึงได้ตะโกนด่าชายใส่หน้ากากว่าเป็นไอ้หัวขโมยทำให้นาตาลีกับเควินต้องรีบออกมาดูว่ามันเกิดเรื่องว่าอะไรกันขึ้นบุ๊กได้อธิบายกับทั้งสองคนว่ามีคนขโมยรูปภาพของพวกเขาไปและเธออาสาจะไปเอาคืนให้บุ๊กได้เดินตามฆาตกรใส่หน้ากากไปจนกระทั่งมาถึงตอกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นที่เก็บของตกแต่งสนุกบุ๊กได้เดินตามเสียงฮัมเพลงมาเรื่อยๆและเริ่มเกิดความหวาดกลัวจนกระทั่งเควินได้โผล่ออกมาและตามตัวเธอกลับไปขณะที่กำลังเดินทางไปที่แดนมรณะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้แดนมรณะคือสวนสนุกสยองขวัญแบบเอ็กซ์ตรีมที่พนักงานภายในสวนสนุกจะแตะตัวนักท่องเที่ยวได้จะแกล้งหรือจะหลอกอะไรก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ซึ่งเควินได้ขอแยกตัวไปจากกลุ่มโดยกระซิบบอกอาร์เชอร์ว่าเขาจะย้อนกลับไปเอาตุ๊กตาให้นาตาลีเควินได้เดินกลับมาที่ร้านปาหัวอีกครั้งเพื่อขอตุ๊กตาจากพนักงานเพราะเขาเสียเงินไปกับเกมนี้เยอะมากและเขาต้องการตุ๊กตามากจริงๆเมื่อพนักงานไม่ยอมเห็นใจเควินที่เหลือไปเห็นคนถือตุ๊กตาออกมาจากโกดังเขาจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปและหยิบตุ๊กตาตัวที่ต้องการออกมาจากล็อกเกอร์ระหว่างทางกลับเควินได้บังเอิญพบกับฆาตกรใส่หน้ากากที่ได้แอบสะกดรอยตามเขามาเขาจึงถือโอกาสต่อว่ามันและทวงเอารูปถ่ายคืนซึ่งฆาตกรก็ไม่ยอมตอบอะไรเควินและได้ใช้ค้อนประกอบฉากฟาดเข้าไปที่หัวของเขาเควินพยายามคานหนีเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ถูกฆาตกรตามมาทุบซ้ำจนหัวสมองแตกกระจายฆาตกรได้หยิบโทรศัพท์ของเควินขึ้นมาและส่งข้อความกลับไปหาเพื่อนของเขาทางด้านของนาตาลีและเพื่อนๆที่กำลังต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟผีสิงเพื่อเดินทางไปยังแดนมรณะทั้งหมดจะต้องเซ็นยินยอมให้ทางทีมงานสัมผัสตัวได้โดยที่จะต้องไม่มีปัญหาในภายหลังนาตาลีได้พยายามติดต่อกลับไปหาเควินอีกครั้งและได้รับข้อความติดต่อกลับมาว่าเขาเตรียมบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์เธอเมื่อต้องขึ้นรถไฟกันเป็นคู่นาตาลีที่อยู่คนเดียวจึงต้องนั่งรถไฟไปเพียงลำพังท่ามกลางไฟสปอตไลท์สีน้ำเงินสลับแดงที่ดูน่ากลัวอยู่ดีๆรถรางของนาตาลีก็ไม่ขยับขยื่นซึ่งเธอก็ได้พยายามตะโกนร้องให้คนมาช่วยก่อนที่ฆาตกรสัญญากาจะโผล่ออกมาบุ๊ก
ควินเทเลอร์และอาร์เชอร์ได้เดินทางมาถึงแดนมาราเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนาตาลีก่อนที่จะเห็นเธอนั่งหมอบมากับฆาตกรสันนักากนาตาลีเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือคนที่ตามเธอมาจากโรงเรียนหลอนเธอจึงได้ตกใจและพยายามตะโกนร้องให้คนช่วยและเมื่อเธอหันเข้าไปมองภายในงานนาตาลีก็ต้องตกใจอีกรอบนึงว่าหน้ากากของฆาตกรคนนั้นมีวางขายอยู่ทั่วไปภายในงานและผู้คนก็สวมใส่มันเป็นจำนวนมากพนักงานต้อนรับที่ใส่หน้ากากแบบเดียวกันได้ออกมาต้อนรับพวกเขาให้เข้าสู่แดนมรณะทำให้ทุกคนพากันตื่นเต้นกันมากโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ายังมีฆาตกรตัวจริงแฝงตัวอยู่ในหมู่ของคนพวกนั้นด้วยพวกเขาได้เดินเที่ยวกันต่อไปนาตาลีที่อยากรอเควินก่อนจึงได้ถูกอาร์เชอร์มาเฉลยความจริงว่าเควินพยายามกลับไปเอาตุ๊กตามาให้เธอจึงทำให้นาตาลีรู้สึกสบายใจมากขึ้นเธอจึงได้ตัดสินใจเดินต่อไปกับเพื่อนภายในแดนมรณะซึ่งแตกต่างจากโซนที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทุกคนโดนตัวละครที่รับบทเป็นฆาตกรออกมาไล่ล่าและมีผีที่หลอกสมจริงกว่าข้างนอกมากเทเลอร์ที่ถูกผีตัวหนึ่งอุ้มหายไปก่อนที่เธอจะหนีเอาชีวิตรอดมาได้พวกผีเด็กได้มาชักชวนกลุ่มวัยรุ่นให้ลองเข้าไปเล่นที่เขาวงกตโดยแยกเป็นชายและหญิงนาตาลีบุ๊กและเทเลอร์ได้เดินเข้าไปพร้อมกันพวกเธอได้พบเจอกับศพและกลิ่นเหม็นเน่าที่ดูสมจริงทั้ง3คนได้เดินผ่านคุกที่มีแขนคนยื่นออกมาเมื่อเทเลอร์เผลอไปโดนมันเข้าจึงทำให้แขนพวกนั้นพยายามฉุดรั้งตัวพวกเธอเอาไว้เมื่อสามารถหนีรอดออกมาได้อะดรีนาลีนของทุกคนก็เริ่มสูบฉีดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท้าทายในครั้งต่อไปพวกเธอได้เดินเข้าไปเจอห้องที่มีหุ่นคนป่วยนั่งอยู่แต่เมื่อพยายามเดินเข้าไปใกล้หุ่นตัวนั้นก็ลุกขึ้นมาและวิ่งไล่ล่าพวกเธอจนแตกกระเจิงนาตาลีได้หนีไปเจอห้องที่ปิดตายและต้องพยายามหาทางออกไปให้ได้โดยการมองหาจุดที่มีแสงสว่างเล็ดลอดออกมาเธอได้บังเอิญไปเห็นฆาตกรสันนักการอยู่ภายในนั้นด้วยจึงทำให้นาตาลีรู้สึกหวาดกลัวแต่เธอก็สามารถหาทางออกมาได้สำเร็จควินกับอาร์เชอร์ที่ไปด้วยกันพวกเขาได้เจอเข้ากับทางรถไฟและต้องพยายามวิ่งหนีรถไฟเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกชนทุกอย่างดูสมจริงสมจังมากๆจนทำให้ทั้งสองคนพอรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยพวกเขาได้เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆก่อนที่ไฟฉายจะดับอาร์เชอร์ได้พยายามตะโกนเรียกหาควินในความมืดและขอไฟฉายตามไปด้วยเมื่อไฟฉายกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเขาก็ได้ปะทะเข้ากับฆาตกรใส่หน้ากากพอดีมันได้ใช้มีดจ้วงแทงเข้าไปที่เบ้าตาของอาร์เชอร์ก่อนที่จะกระหน่ำแทงไปตามร่างกายของเขาจนอาร์เชอร์ขาดใจตายนาตาลีได้ออกมาจากทางวงกตจนได้พบเข้ากับบุ๊กและเข้ามาโวยวายบุ๊กฟังว่าชายใส่หน้ากากได้ติดตามเธออยู่ตลอดเวลาและเธอก็ไม่รู้สึกสนุกไปกับงานนี้อีกแล้วบุ๊กก็เลยบอกว่านาตาลีกังวลใจมากเกินไปเพราะภายในงานนี้ก็มีคนใส่หน้ากากแบบเดียวกันอยู่เต็มไปหมดในขณะที่ต่างคนก็ต่างรู้สึกแย่อยู่ๆตัวเอเลี่ยนก็มาพ่นน้ำลายเหนียวๆใส่นาตาลีจึงทำให้ทุกคนต่างพากันหัวเราะออกมาบุ๊กจึงได้พาตัวนาตาลีไปล้างเนื้อล้างตัวที่ห้องน้ำบุ๊กได้ขอโทษนาตาลีที่ชักชวนเธอมางานเฮลเฟสทำให้ทั้งสองคนต่างเปิดใจพูดคุยกันว่าพวกเราไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะความห่างเหินและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองคนจึงได้ปรับความเข้าใจกันและสัญญากันว่าจะไปเรียนต่อด้วยกันที่สเปนบุ๊กได้ออกไปรอนาตาลีที่ข้างนอกนาตาลีที่ปลอบผมเสร็จแล้วจึงได้เดินเข้าห้องน้ำไปพร้อมกับอ่านข้อความที่เควินส่งมาให้เธอว่าเขาใกล้จะถึงตัวเธอแล้วนาตาลีจึงได้พิมพ์ถามกลับไปว่าใกล้มากแค่ไหนก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเควินดังอยู่ในบริเวณใกล้ๆและมีรองเท้าคู่หนึ่งเดินมาอยู่ตรงหน้าประตูชายคนนั้นได้พยายามที่จะบุกเข้าไปนาตาลีจึงต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดโดยการมุดห้องน้ำออกไปยังอีกห้องเธอยืนขึ้นบนชักโครกและพยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจก่อนที่จะมีมือปริศนามากระชากหัวเธอเอาไว้นาตาลีสามารถหนีออกมาจากห้องน้ำได้สำเร็จเธอกับบุ๊กจึงได้เอาเรื่องที่ไปแจ้งกับกาดแต่กาดก็ไม่ยอมทำอะไรเพราะทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บกาดได้อธิบายกับทั้งสองคนว่าพวกเธอมาที่เฮลเฟสนี่เพื่ออะไรก็เพื่อความกลัวอย่างสุดขีดยังไงล่ะแล้วมันน่าแปลกตรงไหนที่มีคนพยายามจะแก้พวกเธอกลัวบุ๊กได้เจอภาพของนาตาลีที่ถ่ายคู่กับเควินจึงได้บอกกับกาดว่าเพื่อนของเธอหายตัวไปกาดก็เลยบอกว่าแล้วใครจะไปรู้เควินก็อาจจะแกล้งพวกเธอด้วยอีกคนนาตาลีกับบุ๊กได้เดินมาเจอควินที่กำลังยืนดูการแสดงโชว์โดยมีเทเลอร์อาสาที่จะเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งมันเป็นโชว์การตัดหัวของผู้ทำบาปเทเลอร์ได้รับบทเป็นผู้ทำบาปที่จะต้องถูกลงโทษโดยการตัดหัวด้วยกิโยตินเธอถูกมัดตัวไปนอนไว้ที่แท่นประหารนาตาลีที่มองเห็นรองเท้าของเพชฌฆาตที่ดูคล้ายกับรองเท้าของคนที่ไล่ล่าเธอในห้องน้ำเธอจึงได้พยายามเข้าไปอยู่การแสดงโชว์ในครั้งนี้แต่นาตาลีก็ถูกพวกกาดกันเธอเอาไว้เทเลอร์ได้ถูกประหารชีวิตโดยการตัดหัวจนขาดกระเด็นแต่หัวที่หลุดออกมานั้นเป็นเพียงแค่หัวของหุ่นจำลองกาดได้ตำหนินาตาลีที่พยายามสร้างความวุ่นวายเทเลอร์ที่ยังถูกมัดอยู่กับท่านประหารได้พยายามบอกให้คนช่วยแก้มันกับเธอแต่ฆาตกรสันนักการ์กับล็อกเธอแน่นมากขึ้นเทเลอร์จึงได้พยายามตะโกนร้องให้คนช่วยเพราะนี่ไม่ได้อยู่ในแผนการที่ได้วางเอาไว้ฆาตกรได้จัดการปล่อยมีดลงมาสับคอของเทเลอร์แต่เนื่องจากมันเป็นมีดประกอบฉากจึงทำให้เทเลอร์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฆาตกรจึงได้ดึงเชือกขึ้นอีกรอบเพื่อปล่อยมีดลงมาสับคอของเธอแต่เทเลอร์ก็ได้หายตัวไปแล้วเทเลอร์ได้วิ่งไปตามฝูงชนและพยายามตะโกนร้องให้คนช่วยพวกของนาตาลีที่ได้ยินเสียงของเพื่อน
จึงได้วิ่งไล่ตามเสียงของเทเลอร์ไปจนได้พบกับฆาตกรใส่หน้ากากที่กำลังใช้มีดจ้วงแทงเทเลอร์ควินที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือเธอเขาก็ถูกมันแทงด้วยเช่นกันบรรดาผู้คนที่อยู่ภายในเหตุการณ์ก็พากันวิ่งหนีแตกตื่นกันหมดนาตาลีกับบุ๊กได้วิ่งหนีมาที่เขาวงกตโดยมีฆาตกรวิ่งไล่ตามพวกเธอมาด้วยมันได้จากการพังล็อกของประตูก่อนที่นาตาลีจะสังเกตเห็นว่าพื้นเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ที่ส่งเสียงดังเธอจึงต้องพยายามเดินเลี่ยงมันไปเพื่อไม่ให้ฆาตกรรู้ตัวเมื่อเสียงของเซ็นเซอร์ดังเข้ามาใกล้พวกเธอจะได้รู้ว่าฆาตกรได้ไล่ตามเธอมาแล้วทั้งสองคนจะได้พยายามหาทางออกจากเขาวงกตก่อนที่ทั้งคู่จะเดินมาพบกับห้องที่เต็มไปด้วยหุ่นฆาตกรใส่หน้ากากได้แฝงตัวอยู่ในหุ่นพวกนั้นและพยายามที่จะใช้ขวานฟันเข้าใส่บุ๊กนาตาลีที่เห็นก่อนจึงได้ใช้ไม้ฟาดไปที่ฆาตกรจึงทำให้บุ๊กรอดตายมาได้อย่างฉิวเฉียดโดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเธอได้หนีต่อมาเรื่อยๆจนพบกับทางตันขณะที่ฆาตกรใกล้เข้ามาทั้งสองคนจึงแกล้งทำเป็นหุ่นเมื่อฆาตกรใกล้เข้ามานาตาลีจึงฉวยโอกาสตีมันก่อนแล้วตะโกนบอกให้บุ๊กรีบหนีไปนาตาลีถูกฆาตกรต่อเนื่องผู้คนมาทำร้ายส่วนบุ๊กก็ร้องไห้วิ่งหนีเข้าไปภายในเขาวงกตเมื่อทั้งสองคนได้เผชิญหน้ากันขณะที่ฆาตกรกำลังจะลงมือฆ่าบุ๊กมันก็ได้เผลอไปเหยียบกับเซ็นเซอร์ทำให้ประตูห้องลับที่นาตาลีถูกขังอยู่ภายในนั้นได้เปิดออกเธอใช้ขวานฟันฆาตกรจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่นาตาลีจะประคองร่างของบุ๊กวิ่งหนีจนไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกตำรวจได้ไปตามหาตัวฆาตกรภายในเขาวงกตแต่พวกเขาก็ไม่พบใครอยู่ภายในนั้นภาพที่ตัดกลับมาที่ข่าวฉุกเฉินของเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นในเฮลเฟสฆาตกรสวมหน้ากากได้เดินกลับมาที่บ้านของมันและจัดการเก็บหน้ากากเอาไว้รวมกับคอลเลกชันอื่นๆก่อนที่ลูกสาวของมันจะเข้ามาถามกับมันว่าพ่อไปเที่ยวงานสนุกไหมแล้วได้อะไรมาฝากเธอบ้างก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะอธิบายยังไงดีเป็นหนังสยองขวัญที่ขายความระทึกและตื่นเต้นเพียวๆเลยก็ว่าได้เพราะทั้งเนื้อเรื่องและรวมไปถึงเหตุผลเรียกได้ว่าหาสาระแทบไม่ได้เลยตัวหนังอุดมไปด้วยฉากน่ากลัวและฉากการฆ่าแบบโหดๆและรวมไปถึงทีมหนังสยองขวัญในส่วนสนุกแบบนี้ที่ดูแล้วเพลินตาเอามากๆซึ่งหากดูเอาความสนุกและไม่คิดอะไรเพิ่มเติมเฮลเฟสก็จะได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ดูสนุกอีกเรื่องก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่องเฮลเฟสวันนี้นะครับผมมีข่าวที่จะมาบอกสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบในการดูหนังสยองขวัญทุกคนวันนี้ผมมีช่องน้องใหม่ของอ้วนน้อยซอย1จะไม่แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับซึ่งนั่นก็คือช่องอ้วนน้อยซอย2สตูดิโอเป็นช่องที่รวบรวมหนังสยองขวัญที่โหดดิบและอมหิตกว่าซอย1เอาไว้ภายในนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังโหดในตำนานหนังต้องห้ามหนังหายากที่ไม่สามารถรับชมได้ทั่วไปผ่านการเล่าเรื่องโดยแอดมินสุดน่ารัก2คนอย่างแอดมินแอนนี่และเจสันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมตามให้กำลังใจพวกเราที่อุ้นน้อยซอย2สตูดิโอบ๊ายบายครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ